สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวข้าม NBT News นะครับอังคารที่9เมษายน2567ครับค่านี้อยู่กับคุณกรองแก้วชัยกริตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัต์ทีมข่าว NBT News และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสันสนเกียรติครับเมื่อสักครู่เปิดข่าวมานี่บรรยากาศสีสันสดใสมาเลยคือคักมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องเพราะว่าเหลืออีกกี่วันเองวันนี้วันอะไรแล้ววันนี้วันที่9แล้วถูกถูกไหมฮะวันอังคารแล้วใช่ไหมวันอังคารเดี๋ยวปลายสัปดาห์น หยุดกันแล้วแล้วเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยบางคนนะอาจจะลาพักร้อนตั้งแต่วันนี้ด้วยซ้ำไปจะได้ยาวๆไปเลยแล้วก็คือการเดินทางเดินทางเนี่ยถ้าไปตั้งแต่แรกๆก่อนชาวบ้านเขามันก็สะดวกสบายใช่ไหมครับก็จะมีโอ้โหมีโปรโมชั่นพิเศษมีส่วนลดพิเศษในเรื่องของการเดินทางก่อนแล้วก็หลังในช่วงสงกรานด้วยอันไหนๆเปิดมาด้วยบรรยากาศแห่งความคึกคักของช่วงเทศกาลสงกรานพูดคุยกันก่อนนิดนึงนะคะเชื่อว่าสงกรานเนี่ยหลายๆคน ต้องจัดหาเสื้อผ้าหน้าผมอุปกรณ์เขาเรียกว่าพร็อพอย่างเงี้ยใช่คือนอกนอกจากอุปกรณ์เล่นน้ําปืนฉีดน้ําอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าเราเป็นยุคข,ของโซเชียลมีเดียใช่ไหมเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปลงคอนเทนต์เนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนกับว่าทําให้เราต้องพยายามหาอะไรมาตกแต่งเพิ่มอย่างปีนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของเสื้อผ้าลายดอกนอกเหนือจากเรื่องของปืนฉีดน้ําอะไรทั่วๆไปเนี่ยะนะเขาบอกว่าอีกหนึ่งอย่างนะตามสัมพงสาเพงตอนนี้เริ่มมีมาขายดีก็คือเครื่องหัว เครื่องหัวก็คือแทนที่จะเป็นหมวกใช่ไหมมันเป็นที่คาดผมแต่ว่าเขาเอาพวงมาลัยเอาอะไรที่ดูเป็นไทยๆถึงขนาดเป็นตุ๊กตานางรำตามสันเจ้าอย่างเงี้ยเขาก็เอามาติดนะฮะกลายเป็นแบบโอ้เนี่ยสวยงามเต็มไปหมดเลยเขาบอกเป็นรูปขันน้ําก็มีเป็นรูปขันน้ําก็มีเป็นพวงมาลัยเป็นอะไรไทยๆอย่างเงี้ยนะฮะเต็มเลยคือกลายเป็นว่ามันเหมือนเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่อะใช่แล้วก็มาถ่ายภาพมาอวดกันมาโชว์กันนะคะถือว่าเป็นการโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยอันไหนๆก็พูดถึงเรื่อง เสื้อผ้าหน้าผมแล้ววันนี้มีมาฝากอีกหนึ่งอย่างนะคะถ้าพูดถึงเสื้อผ้าหลายคนก็จะนึกถึงเสื้อลายดอกเสื้อลายดอกบางคนอาจจะซื้อเก็บไว้ปีหนึ่งใส่ครั้งหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรถ้าแบบยังอยู่ยังดูดีอยู่หยิบมาใส่ได้แต่ว่าถ้าใครที่กําลังมองหาอยู่วันนี้มีมาแนะนํานะคะหนึ่งชิ้นที่อยากจะแนะนําเป็นตัวนี้อันนี้ดูเป็นลายดอกเลยนะใช่ครับสีสันสดใสเลยแล้วนี่คือใส่ได้เลยญาตบังหน้าตัวเองไว้เสื้อสวยเลยเป็นผ้าเป็นเสื้อแบบคอฮาวาย ช่วงซัมเมอร์นาร้อนพอดีเลยอ่ลหังอันนี้ด้านหลังนะก็จะเป็นลายเอ้ที่ดูมันเผินก็เหมือนเป็นลายดอกไม้ใช่ไหมใช่ครับแต่จริงๆแล้วอันนี้คุณผู้ชมคะเป็นลายรูปหัวใจไม่แน่ใจว่าจะซูมเข้ามาได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถือให้นี่เป็นลายรูปหัวใจ เป็นลายรูปหัวใจเนี่ยนะคะแล้วตรงกลางของหัวใจเนี่ยมีคนสองคนนี่คือเราเห็นเป็นดอกไม้แต่จริงแต่ละกลีบเนี่ยคือหัวใจเป็นหัวใจแล้วก็จะมีคนสองคนหลากสีมาผสมผสานอยู่ในหัวใจแต่ละดวงแล้วก็ประกอบมาดูแล้วก็เป็นดอกไม้อันนี้จะบอกว่าที่เราเอามาประชาสัมพันธ์เพราะอะไรเห็นลวดลายน่ารักแบบนี้สีสันสวยงามแบบนี้นี่คือเป็นผลงานการออกแบบลายผ้าจากศิลปินที่เป็น เด็กออทิสติกเป็นเด็กพิเศษเป็นเด็กพิเศษคามีความสามารถพิเศษออกแบบมาได้สวยงามใช่เป็นเด็กออทิสติกซึ่งเป็นอัจฉริยะนะคะปรากฏว่าเนี่ยน้องเนี่ยชื่อว่าอเล็กซ์นะคะถือว่าเป็นเยาวชนบุคคลออทิสติกต้นแบบในปี2567ด้วยและเขาก็มีการคอลแลบหรือว่าการทํางานร่วมกันครั้งแรกกับแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า GSP อย่างที่บอกไปที่เห็นว่าเป็นลายดอกมีหัวใจเนี่ยจริงๆแล้ว มีความหมายด้วยนะครับหัวใจหลายสีหัวใจสีรุ้งเป็นสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมอ่าสีรุ้งคือเรื่องความเท่าเทียมความหลากหลายอยู่แล้วแล้วตรงกลางที่บอกว่าเป็นคนสองคนสองสีกอดกันอยู่เนี่ยเนี่ยค่อนข้างตรงกลางนี่นะคะแต่ตรงกลางรูปรูปหัวใจแต่ละอันที่คุณผู้ชมเห็นเป็นเส้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นรูปคนสองคนสองสีกำลังกอดกันใช่ก็เปรียบเหมือนคนทุกคนเนี่ย ก็จะมีทั้งด้านดีด้านไม่ดีเพียงแต่ว่าเราเข้าใจกันเข้าใจถึงความแตกตา่างของตัวเราเองของแต่ละคนด้วยค,คือลวดลายน่ารักสวยงามใส่ได้ทุกเพศทุกวัยและที่สําคัญมันมีความหมาย<อ>และที่สําคัญเป็นผลงานของน้องๆเด็กพิเศษด้วยใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้พิจารณานะครับถ้าใครที่เห็นว่าเออสวยน่ารักดีแล้วก็เหมาะกับ เทศก,กาลด้วยมีความหมายดีๆคือจริงๆไม่ใช่แค่สงการานนะลักษณะเสื้อแบบสีสันซัมเมอร์อย่างเงี้ยคือคบ้านเราอากาศซัมเมอร์ทั้งปีใช่แล้วผ้าก็ดีผ้าคนเน<ช>่ยนะคะเอามาใส่ได้ตลอดเลยโปรโมทเพราะว่าเป็นการส่งเสริมผลงานของศิลปินที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยะนะคะอ่ะ